ด็กกำพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอต้อนรับสู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับวันนี้พาผู้ชมมานะเพื่อให้พบกับชนชาวมือล่างก็คือชาวมือบนมาพบกับชนชาวมือล่างเพื่อช่วยเหลือนะครอบครัวกำพร้ากันนะครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่กำปงบุรีอำเภอตำบลแหลมโพอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีครับซึ่งมาพบกับครอบครัวกำพร้านะหญิงมาที่เลี้ยงลูกถึง5คนยังเล็กๆมาเลยนะแล้วก็ที่น่าสงสารมากก็คือเธอต้องใช้ชีวิตอยู่กับบ้านเช่านะมาเป็นเวลามากกว่า20ปีนะและปัจจุบันนะไม่มีที่อยู่ก็เช่าบ้านหลังที่พร้อมจะหลุดผุพังนะเพียงเดือนละ500บาทนะส่วนความเป็นอยู่ของเธอจะเป็นไงนะเรื่องราวของเธอจะเป็นไงเดี๋ยวผู้ชมตามผมมานะครับเพื่อไปพบกับเธอเลยนะครับครอบครัวเจ๊อาแวร์นะครับเรียนเชิญเลยนะครับฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำว่าความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาห์ครับวันนี้เยี่ยมบ้านหลังที่4ใช่ไหมฮะหลังที่4เป็นครอบครัวเจ๊อาแวร์นะครับบ้านหลังนี้หญิงม่ายนั้นมีลูกด้วยกันทั้งหมด5คนนะครับเป็นเด็กชายสัก4คนและเด็กผู้หญิง4คนได้1คนขออภัยครับมีไล่ตั้งแต่อายุ15 12 9อะไรนะ15 12 9 12 9แล้วก็5ขวบ7มีมั้ยฮะ7แล้วก็5 5คนคือเรียงกันมาเลยนะฮะเป็นไล่กันแล้วก็แหมยังต้องการเรียนหนังสือกันหมดทุกคนเลยนะคุณพ่อเนี่ยเป็นอะไรเสียนะฮะพ่อของเด็กลงนายกลงนายกไม่ทันขึ้นเป็นนายกลงเขาเรียกนายกอะไรนะนายกอบต.โอ้นั่นแหละชาวบ้านเขาสงสารหนูก็เอาไปเหมือนกับว่าได้เลี้ยงลูกๆครับครับเพราะว่าแรกๆตอนที่แฟนเป็นนายกนั้นแฟนเอามอเตอร์ไซค์คันหนึ่งผ่อนด้วยมันไม่ทันผ่อนแล้วก็หนูจะเอาตังค์ที่ไหนหนูก็ว่าจะส่งคืนไงแต่เจ้าบ้านเขาสงสารลูกๆเขาเรียนแล้วก็เอาหนูไปทำงานที่อบต.ได้เงินเดือนแล้วก็จ่ายนี้ด้วยช่วยเหลือทางนี้ด้วยค่ะหมดแล้วยังให้มอเตอร์ไซค์หมดแล้วหมดแล้วค่ะค่ะเป็นไงก่อนชื่อก็ยังไม่เปลี่ยนก่อนแฟนจะลงตำแหน่งแข่งอบต.ค่ะทำอะไรมาก่อนหนูค่ะสามีอยู่มาลีอ๋อไปทำงานฝั่งนู้นทำงานแล้วก็ทางแม่คุณแม่อยู่ทางนู้นกันไปด้วยกันไปด้วยกันลูกก็ที่นู่นกันอ๋อไปกันหมดเลยตอนนั้นก็โอเคนะลูกไม่กี่คนเองตอนนั้นเนี่ยกี่คนไม่กี่คนเองอันคนที่ห้าแหละเคราะห์ที่นี่คนที่ห้าประมาณ7เดือนพอดีพ่อเสียสามีเสียมีอยู่ในท้องค่ะค่ะใครอยู่ในท้องคนไหนคนที่ห้าคนที่ห้านี่อารินันเหลืออีกกี่เดือนจะคลอดไม่กี่เดือนจะคลอดแล้ว7เดือนอ๋อคลอดได้7เดือนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็มองหน้าลูก7เดือนเป็นไงก็เศร้าค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าตายแบบรีบด่วนนั้นไม่ฝากไม่อะไรไม่ได้พูดอะไรเลยติดหนี้ใครมั่งมีไหมมีไหมมีเหมือนกันมีคนมานั่นเหมือนกันแต่หนูไม่มีปัญญาจ่ายบอกเขาไปว่าไม่สามารถแต่ถ้าอัลลอฮ์ให้วันข้างหน้าถ้าอัลลอฮ์ให้ได้ดีหนูใช่ไหมครับลูกโตถ้ายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมหนูจะจ่ายแต่เขาแบบนั้นเขาไม่ฟังแล้วเขาไม่เอาแล้วค่ะเขาเห็นความลำบากค่ะบ้านนี้ที่อยู่เนี่ยเช่าใช่ไหมเช่าเดือนเท่าไหร่500ค่ะมาแต่ตัวอะไรเลยไงค่ะอ๋อที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี่เป็นค่ะหนูก็เหมือนกับว่าเด็กกำพร้าได้ไปออกเล่นเหมือนกับว่าที่อบต.เขาจัดงานก็ได้ของลูกๆเก็บได้พอใช้ไหม
เสียเมื่อพอใช้ไม่พอเลยค่ะไม่พอกับใช้จ่ายของลูกแต่ละวันไปเรียนไปโรงเรียน5คนเนี่ยเท่าไหร่นะ5คนบางคนก็40บางคนก็30 200ได้มั้ยกินเช้าเว้ยก็เกือบ300มื้อนึงละไปโรงเรียนอีกมื้อนึงอีกกลับมาเย็นอีกเรียนตักเท่านั้นศาสนาตอนเย็นไปเรียนศาสนาอีกไม่พอแล้วไม่พอคิดจะทำเพิ่มเติมนี่แหละหนูก็พยายามเสาร์อาทิตย์ถ้าว่างหนูก็ทำของหวานถ้าไม่ทำของหวานก็ทำข้าวเกียบไปซื้อข้าวเกียบที่ดาโต้ครับแล้วไปส่งที่ร้านมันไม่ใช่ว่าแพ็คใส่เลยเหมือนกับว่าขยันเงินไม่ใช่ว่าได้เลยเหมือนกับว่าเราตั้งวันของเดือนที่แล้วเดือนนี้เราไปตั้งแล้วเอาเงินของเดือนที่แล้วอันนี้ก็ตั้งต่ออ๋อพยายามต่อเงินเขาเรียกอะไรนะไปเอาของไปก่อนไปก่อนต้องเอาเราทุนก่อนบางทีหนูไม่มีทุนหนูก็ไม่ตั้งแล้วทุนครั้งเท่าไหร่ครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าหนูซื้อข้าวเกียบนี่ก็500ขึ้นไปข้าวเกียบที่หนูจะต้องไปส่งที่นั้นทานร้านก่อนสามีจะเสียชีวิตเคยสั่งเสียอะไรเราแล้วก็เราคิดยังไงตอนนั้นที่พอมีสามีเสียชีวิตอยากให้เราตอนก่อนสามีเสียชีวิตเคยพูดอะไรกับเราไหมเคยสั่งเสียไม่ทันจะไม่สั่งอะไรไม่ทันแล้ววันที่สามีเสียชีวิตเรารู้ตอนกี่โมงยังไงหลังจากละหมาดมะฆริบเขาลงจากละหมาดมะฆริบอ๋อลงมาจากมัสยิดมัสยิดก็ถึงอาจารย์เลยโดยกันถูกบังร้ายนะแล้วก็รู้สึกยังไงขณะที่เราไปพบมัสยิดแล้วแล้วอยู่กับแฟนก็ไม่มีฐานะอะไรไงแฟนต้องเสียอีกนี่ความแบกของหนูนี่ห้าคนนี่บ้านตัวเองก็ไม่มีนั่นหนูก็โทษตรงนั้นแหละแต่หลายๆคนเขามาให้กำลังใจค่ะเราใช้ยังมีมือมีเท้าเหมือนกับว่าได้ทำยังมีกำลังค่ะถึงไม่ได้เยอะในแต่ละวันก็ยังได้กินได้แลกเปลี่ยนใช้ชีวิตกับการอยู่บ้านเช่าเนี่ยมากี่ปีทั้งหมดตั้งแต่แฟนเสียหนูอยู่กับแฟนก็หนูอยู่บ้านเช่าแล้วอ๋ออยู่กับแฟนก็อยู่บ้านเช่ากี่ปีตอนนั้นอ่ะที่อยู่กับแฟนต้องอยู่บ้านเช่ากี่ปีประมาณเป็น10ปีได้ไหมเพราะว่าหนูยังไม่ได้กับแฟนนี่หนูก็ย่อมไม่ได้อยู่กับคุณแม่อยู่กับบ้านเช่าตลอดไงอ๋ออยู่บ้านเช่ามาตลอดแล้วพอมาได้กับแฟนก็อยู่บ้านเช่าอีกแล้วก็พอแฟนเสียก็อยู่บ้านเช่าอีกจากสามีเสียชีวิตถึงตอนกี่ปีละห้าหกใช่ไหมตะกี้เกือบ8 ปีกว่าแล้ว8 ปีก็ยังอยู่บ้านเช่าอยู่บ้านเช่าแล้วก็บ้านเช่าที่ถูกที่สุดคือหลังนี้ไหมหลังนี้ค่ะถูกที่สุด500ค่ะ500เพราะอะไรฮะถึงได้ถูกเพราะบ้านเก่าด้วยแล้วก็ได้อยู่แค่ครึ่งที่ตรงนั้นไปมาก็เหมือนกับว่ามันจะเดินหนักๆไม่ได้รองรับหนักๆไม่ได้มันจะพังเดือดเลยเคยท้อไหมกับการมีชีวิตที่เราทดสอบมาตลอดแรกๆตอนที่หนูยังไม่ได้งานโทษกันคิดหนักเลยแต่นี่ได้งานปั๊บลูกก็ได้เรียนก็อัลฮัมดุลิลละห์เวลาท้อถึงไม่ทันก็ดิ้นรนนั่นแหละเวลาท้อสุดๆเลยเนี่ยท้อเพราะอะไรมีอะไรที่ทำให้เราต้องท้อขาดความช่วยเหลือไม่การใช้จ่ายไม่เพียงพอท้อมากบางทีลูกขอเงินหนูไม่มีให้บางทีลูกๆหนูเรียกลูกๆให้ไปกว่าใต้ถุงเจอเงินที่ดำๆให้ถูก็จะบางทีบาทเดียวก็ไม่มีการไม่มีเลยแต่ความสุขของหนูเหมือนกับว่าลูกๆกำพร้าใช่ไหมวันที่หนูยิ้มวันรายโยก็มีบริจาคใช่ไหมคนก็แจกตังค์ครั้งนี้โยได้ใช้จ่ายนี่ก็ลูกเรียนนี่ยังจ่ายที่โรงเรียนไม่หมดเลยเปิดเทอมกรุ๊ปทีเดียว5คน
ไม่พอเป็นมันเหมือนจะเป็นวันที่เรามีความสุขค่ะนะอืมคุณเขาก็ให้ของกินได้กินแล้วเวลาตังไม่มีให้ลูกเรารู้สึกเสียใจที่ไม่มีให้ลูกเราเสียใจเสียก็บางทีก็เสียใจเสียใจก็เสียใจแต่อะไรของที่หนูทำกินให้ลูกๆได้ที่บ้านเหมือนกับว่าปลากระป๋องหนูก็ทำนี่มีจริงปลากระป๋องอะไรที่ขาที่บ้านไม่มีหนูก็ไปยืมเขาตอนนี้คิดว่าเราลำบากที่สุดคืออะไรเรื่องอะไรบ้างที่เราคิดว่าเราลำบากที่สุดเรื่องการลูกเรียนการเงินที่อยู่บางทีหนูไม่สบายนี่หนูสงสารตัวเองตอนที่หนูไม่สบายเพราะว่าหนูคนเดียวนะคะลูกๆไม่นั่นเลยที่เราต้องใช้จ่ายแต่ละวันแต่ละวันประมาณเท่าไหร่แต่ละวันที่จ่ายจริงๆเลยเนี่ยที่จ่ายจริงๆลูก5คนเราต้องจ่ายวันละเท่าไหร่ทุกวันเนี่ยทุกวันวัน500วันละ500แต่เรามีรายได้แค่เดือนนะเดือนละ 5,000 กว่าละ 5,000 ต่อวันเท่าไหร่150ไม่ถึง200ไม่ถึง200แล้วหนูเล็ดแต่เข้าจ้างมืดๆแบบนี้หนูก็ไปเขาจ้างบอกว่าก็ไปเอาเหมือนกับว่าชนเลี้ยงเขาไปเอาต้นมะพร้าวก็กลางคืนทำอะไรมะพร้าวทำอะไรมะพร้าวเขาไปให้ไปขนให้ไปขนขนของเขาไงแล้วแต่เขาจ้างมาเพื่อจะหาตังค์เพื่อจะหาทางได้ตังค์หาทางได้เพราะว่าลูกได้กินพรุ่งนี้แล้วนับเงินเย็นนี้ไม่พอลูกจะไปเรียนพรุ่งนี้คิดแล้วก็แสดงว่ามีบางวันที่หาไม่ได้เลยหาไม่ได้เลยยืมก็ยืมเลยยืมอ๋อก็คือเหมือนว่ายิบที่เราจะต้องมี500ให้ได้ค่ะเพราะว่าลูกต้อง5คนค่ะก็คือ3ทุ่ม4ทุ่มใครจ้างอะไรก็ต้องไปทำต้องไปทำอย่างไปมะพร้าวเนี่ยเขาให้เท่าไหร่40ก็มีค่ะ40บาทต่อเที่ยวคนต่อเที่ยวและแต่คนเดียวก็และแต่เขาจะให้เอามาผสมที่มีอยู่ค่ะเอามาผสมที่มีอยู่และแต่เอามาผสมแล้วเราก็ไม่ขอว่าไม่ตั้งว่าเที่ยวนี้นะจะเอาเท่านี้นะไม่และแต่รุสกีเขาจะให้เท่าไหร่หนูก็รับมาผสมแล้วไม่พอไม่พอยืมยืมยืมใครยืมใครญาติเพื่อนญาติเพื่อนเพื่อนเขาก็รู้ว่าเราลำบากค่ะก็ให้ปัจจุบันเนี่ยเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่หนี้เหรอคะเป็นหนี้สินหนี้ที่ยืมเข้ามาเสียดอกไหมไม่เออแล้วเท่าไหร่ยืมเข้ามานี่ของญาติของนั้นนะของเพื่อนแต่ของธนาคารอะไรหนูไม่มีค่ะทั้งหมดรวมแล้วเท่าไหร่ไม่ทราบเหมือนกันไม่มากใช้จ่ายเล็กน้อยประมาณ 2-3,000 นะไม่ไม่ถึงกว่านั้นหรือไม่กว่านั้นบอกได้ไหมบอกกว่าถ้าจะถึงแสนไม่ถึงถึงหมื่นไม่ถึงหลักหมื่นถึงหมื่นแต่ไม่หลักหมื่นค่ะคือที่ถามเนี่ยเราเป็นมูลนิธิได้รับจากการบริจาคและคนบริจาคเขามองดูเราอยู่ช่วยเหลือยิ่งมากอยู่ก็อยากจะให้บอกว่าเราเป็นหนี้ความจริงเป็นอยู่เท่าไหร่หรือเขาจะช่วยเหลือหลักหมื่นถ้าหลักหมื่นมีค่ะก็พูดได้เลยว่าเพราะว่าบางทีหนูเหมือนกับว่าเดือนนี้หนูยืมใช่ไหมคะหนูไม่มีจ่ายหนูก็ไปยืมต่อเดือนหน้าถ้าว่าไม่พอเดือนหน้าหนูก็ไปเอาคนนี้ต่อเหมือนกับว่าหมุนเวียนเขาก็ไม่ขอเหมือนกับว่าเขารู้ว่าเราไม่มีจริงค่ะแต่งานไม่ใช่เจ้าเดียวหลายคนหลายเจ้าผู้ชมอยู่ชมเราอยู่รู้ถึงความลำบากคร่าวๆแล้วตอนนี้ถ้าอยากจะให้เขาช่วยเนี่ยผู้ชมอยากจะช่วยอยากให้เขาช่วยอะไรเราไม่ติดต่อช่วยที่อยู่อาศัยแล้วก็เขาใช้จ่ายของลูกมากกว่า20ปีไหมที่เรายังต้องอยู่บ้านเช่ามาถึงทุกวันเนี่ยมากกว่า
ตั้งแต่มีสามีตั้งแต่ยังไม่มีสามีจนกระทั่งมีสามีจนกระทั่งสามีเสียชีวิตจนถึงทุกวันนี้มากกว่าไหมมากกว่า20มากมากกว่ามากกว่าค่ะเพราะนั้นก็เลยอยากได้ที่ที่อยู่อาศัยอยากจะมีที่อยู่อาศัยของตัวเองนะใช่ป่ะก็เนี่ยทางมูลที่สัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะครับมายืมเยียนนะมาให้กำลังใจนะกะอริยังนะแล้วก็มีสิ่งของมีปัจจัยบางส่วนโดยการนำทีมของมุรับบีนะฮัจญะวันบริยะแวดหลวงแล้วก็คุณฮัสมินีนะพาพวกเรามาถึงที่บ้านบูดีแหลมโพนี่บ้านบูดีนะเบอร์ตำบลแหลมโพนะก็เดี๋ยวจะให้วันบริยะได้มอบปัจจัยพร้อมสิ่งของนี่ก็เป็นสิ่งของนะแล้วก็ปัจจัยบางส่วนนะที่ทางมูลที่ศรัทธาชนมามอบเป็นกำลังใจกันนะเบื้องต้นนะส่วนความช่วยเหลือที่ผู้ชมจะได้มีโอกาสช่วยเหลือกับครอบครัวนี้นะก็คงผ่านที่ทางมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะครับโดยที่มีเบอร์โทรอยู่ล่างแล้วนะครับครับวันนี้เราขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของอริยมนะค่ะอยากให้อริยมได้ขอบคุณผู้ชมหน่อยครับค่ะหนูดีใจมากค่ะดีใจบอกไม่ถูกหนูขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะเด็กกำพร้าผู้ศรัทธาเด็กกำพร้าผู้ศรัทธาฉันได้รักจากทุกๆคนคือความรักแห่งศรัทธาชนโอ้อัลลอฮ์พระองค์ผู้ทรงอภัยฉันได้รักจากท่านนบีคือวิถีของผู้เกรียงไกรโอ้อัลลอฮ์พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ครับผู้ชมครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะของเรื่องราวของครอบครัวของกะอริยัมนะที่มีลูก5คนนะยังไล่ๆกันมาเลยนะตั้งแต่15 12 9ปี7ปี5ขวบนะยังเล็กหมดเลยแล้วยังต้องใช้ตังค์นะแต่สิ่งที่ผู้ชมได้ฟังทั้งหมดเนี่ยนะก็คือผู้ชมน่าจะจับประเด็นได้ก็คือ2อย่างก็คือเธอเนี่ยอยู่บ้านเช่ามาตั้งแต่ยังไม่มีสามีนะจนกระทั่งมีสามีจนกระทั่งสามีเสียชีวิตแล้วทุกวันนี้นะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังสุดท้ายที่เช่าราคาถูกที่สุดอยู่นานมากนะกี่ปีแล้วครับ10ปีไม่8ปีได้โดยประมาณนะครับก็เช่าหลังละ500นะโดยที่เป็นบ้านหลังเก่าๆนะที่หลายส่วนของบ้านเนี่ยทรุดโทรมนะพร้อมที่จะแผ่นพื้นเนี่ยพร้อมที่จะหลุดร่วงลงมาข้างล่างได้นะครับแล้วก็ฝาบ้านไหนก็ผุหมดแล้วนะแต่เธอก็ภูมิใจนะที่มีที่คุ้มแดดคุ้มฝนนะแต่สิ่งที่เธอถือว่าเป็นทุกข์ก็คือนี่แหละเรื่องที่อยู่อาศัยที่ยังไม่เป็นของตัวเองนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายกับลูก5คนนะที่เธอมีรายได้จากการเป็นลูกจ้างอบต.เนี่ยทำทุกอย่างเลยนะเพียงเดือนละ 5,000 บาทนะครับเพราะนั้นถ้าผู้ชมอยากจะมีส่วนร่วมในการดูแลครอบครัวกำพร้านะครับก็เรียนเชิญหน้าที่เบอร์อยู่ข้างล่างนี้นะเบอร์มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะหรือจะโทรที่เบอร์สายด่วนศรัทธาชนนะ0819308713นะครับวันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับผมอิมรอนขำวิไลคุณฟริสนินนามคุณอายุปิ่นทองน้องแบยีนะนำเรื่องราวทั้งหมดมาสู่สายตาผู้ชมนะแล้ววันนี้เราคงต้องขอดุอาให้ครอบครัวนี้นะพร้อมทั้งผู้ชมที่ติดตามชมด้วยนะได้รับเนียมัตบารกัตนะแล้วก็ฮิดายะตาฟีกจากเองลอสุมาตาลากับวันนี้เราทั้งหมดคงจากลาผู้ชมไปเลยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บ้านนี้มีคนห่วงใย